วัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมแล้วนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะฮะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับว่าพวกเราทีมงานคอมพิวทีวีครับได้ไปที่งานคอแซมานะฮะแล้วก็ยกเซตกลางนะฮะก็คืออัลตร้าแอร์คูลิ่งนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเคสคาร์บายแอร์540จากคอแซตัวนี้ครับคือหลักของเคสตัวนี้เขาจะแบ่งเป็น2เลเยอร์ครับก็จะมีในส่วนของการระบายความร้อนที่เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความร้อนสูงเช่นมอเตอร์บอร์ดกราฟิกการ์ด CPU นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความร้อนไม่สูงมากก็คือ power supply แล้วก็เป็นพวก SSD ฮาร์ดดิสก์ต่างๆนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้เอาล่ะหลังจากที่เราดูไปแล้วว่ามันมี2เลเยอร์อย่างที่บอกเรามาเริ่มดูตัวเคสกันเลยดีกว่าวัสดุด้านบนกับด้านหน้าเนี่ยจับดูก็รู้นะครับว่ามันจะเป็นตัวนุ่มๆนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าซอฟทัชนั่นเองนะคือสัมผัสที่นุ่มฮะฝั่งนี้ครับไดเบย์ 5.25 นะครับมีมาให้อยู่2ช่องครับเป็นแนวตั้งนั่นเองด้านหน้าครับมีปุ่มรีเซ็ตนะครับส่วนที่2เป็นไฟแสดงสถานะของฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็นี่พาวเวอร์นะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นเองแล้วก็มีในส่วนของหูฟังแล้วก็ไมค์ในการเชื่อมต่อด้านหน้าและมีในส่วนของ USB 3.0 นะครับ2พอร์ตนั่นเองด้านหน้าตรงนี้ฮะก็จะเป็นตะแกรงครับตะแกรงเนี่ยจะเป็นเหล็กนะฮะก็เป็นช่อง1 2 3 4 5 6 6ช่องด้วยกันพร้อมกับโลโก้คอแซนะครับด้านบนก็เหมือนกันนะด้านบนจะเหมือนกันเลยนี่นะฮะด้านหน้าเนี่ยจะแกะออกได้ก็ต้องแกะด้านหลังก่อนด้านหลังเนี่ยมันจะมีเป็นตัวน็อตเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนี่มันจะเป็นตัวยึดแผงด้านนี้นะ2ตัวออกให้ดูนะฮะโอเคด้านบนเราแกะออกมาปุ๊บเลื่อนออกมาอย่างนี้นะตะแกรงเป็นแบบนี้ฮะด้านบนเนี่ยสามารถติดตั้งพัดลมได้2ตัวนะครับก็มีขนาด140นะครับกับ140มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็120กับ120นะครับก็ได้แค่2ตัวนะแต่ด้านหน้าสไลด์ขึ้นโอเคเป็นอย่างนี้ครับปุ๊บพอเปิดมาเราก็จะเจอตัวกองฝุ่นอยู่ด้านหน้านะครับกองฝุ่นตัวนี้ปกติมันต้องแบบเป็นแงะใช่ไหมแงะออกมาเป็นพลาสติกตัวนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนี่นี่ครับเป็นแม่เหล็กตรงนี้นะจะยึดกับเหล็กได้นั่นเองนะครับเนี่ยด้านหน้าพัดลมนี่เขาจะแถมมาให้ครับขนาด140มิลลิเมตรนะฮะ2ตัวก็คือถ้าติดตั้งขนาด140เนี่ยจะติดตั้งได้2ตัวแต่ถ้าติดตั้งขนาด120ซมเนี่ยจะติดตั้งได้3ตัวด้วยกันด้านบนเนี่ยเขาจะไม่แถมพัดลมนะเขาจะแถมอีกทีก็คือตัวด้านหลังเอาละเรามาดูด้านหลังกันต่อปึ๊บด้านหลังครับเห็นได้เลยว่าแบ่งเป็น2เลเยอร์เลยฝั่งนี้นี่ตรงนี้เป็นตัวขั้นฝั่งนี้กับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องระบายอากาศข้างในนะครับจะเห็นได้ว่าช่องเยอะมากเนี่ยช่องตรงนี้ช่องนี้และช่องนี้ตรงนี้ครับช่องติดตั้ง power supply นะครับตรงนี้ก็เป็น back IO panel นะแล้วก็พัดลมขนาด140มิลลิเมตรที่เขาแถมมาให้1ตัวแล้วก็สามารถติดตั้งได้ขนาด120ด้วยนะครับนี่จะเป็นรูของ120นะครับช่อง PCI slot นะครับก็ให้มา8ช่องด้วยกันเอาล่ะต่อไปเราจะเริ่มเจาะลึกด้านในแล้วเราจะดูในส่วนของช่องที่เก็บสายก่อนก็คือด้านหลังของมอเตอร์บอร์ดนั่นเองที่เขาบอกว่าเป็นช่องที่โล่งมากเห็นนะครับว่าฝาข้างฝั่งนี้จะมีในส่วนนี้ที่เป็นช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับจะเป็นช่องของ power supply นั่นเองเพราะว่า power supply ของเคสตัวนี้จะเป็นการวางแบบแนวตั้งฮึบแบบออกมาแล้วด้านในจะบอกว่าโล่งมากความกว้างของเจ้าตัวนี้ลึกจากตัวนอกเคสนะ4นิ้วหน่อยๆนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นไดเบย์ 5.25 ให้มา2ช่องครับฟังแบบแนวนอนแล้วก็มีตัวล็อกอยู่นี่ด้านล่างนี่ของคอแสก็จะเขียนเป็นโลโก้คอแสนะฮะในการล็อกก็เสียบเข้าไปกดล็อกเท่านั้นเองนะง่ายๆจะเห็นได้ว่าช่องสำหรับล็อกสายไฟเนี่ยที่เป็นยางอยู่เนี่ยมีหลายช่องมากที่ผมดูคือ1 2 3 4 5 6 7 8 8ช่องด้วยกันตรงนี้ครับเป็นไดเบย์ก็เป็นสำหรับติดตั้งในส่วนของฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5ให้มาถึง4ช่องด้วยกันคือใส่เข้าไปแล้วมันจะตรงล็อกพอดีจะเป็นเคี่ยวตรงนี้ล็อกอยู่นะครับมันสามารถดึงออกได้นะเป็นชั้นๆก็คือถ้าใช้ไม่เยอะก็ดึงมันออกมาเป็นเคี่ยวล็อกลักษณะเคี่ยวล็อก
ในส่วนของติดตั้ง power supply นะครับตรงนี้จะเป็นร่องเลยสามารถติดตั้งได้หลายขนาดนะครับเป็นเพดวางแล้วก็ขันน็อตเข้าไปนะฮะสายไฟพวกนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นเหมือนรางของฮาร์ดดิสก์นะครับอยู่ด้านหน้าก็คือคุณไม่ต้องเอา power SATA หรือว่าสาย SATA ไปเสียบตรงตูดฮาร์ดดิสก์ก็ไม่ต้องตรงนี้เขามีมาให้เป็นสล็อตเสียบเข้าไปแล้วจะพอดีเลยนะฮะเหมือนด็อกกิ้งครับแล้วก็เป็นสายมาเพื่อติดตั้งกับมอเตอร์บอร์ดให้มา2ชุดครับและนี่คือไฟเลี้ยงพัดลมนะครับด้านหน้า2ชุดนะครับแล้วก็เป็นสายของ HD Audio ครับก็คือเสียบลงมอเตอร์บอร์ดเหมือนกันเอาล่ะหลักๆด้านหลังเนี่ยมีประมาณแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปดูส่วนสำคัญกันก็คือส่วนของการติดตั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ที่มีอุณหภูมิที่สูงที่เพื่อนๆเห็นนะในส่วนของติดตั้งฮาร์ดดิสก์นะครับก็จะเห็นว่าให้มา4ช่องแต่เป็นขนาด 2.5 เท่านั้นนะครับขนาด 3.5 เนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้แต่จะให้มาแค่2ช่องโอเคแล้วมาดูฝั่งนี้เดี๋ยวผมถอดออกให้ดูก่อนเลยฝั่งนี้ฝาข้างเขาจะเป็นแบบใสนะก็คือไม่ต้องไปนั่งเจาะเลยเขาให้มาด้วนๆเลยเป็นฝาข้างแบบใสๆอย่างงี้นี่ส่วนมอเตอร์บอร์ดที่รองรับนะครับกับ PC case ตัวนี้ก็จะมี ATX EATX นะครับแล้วก็มี Micro ATX แล้วก็ ITX นะฮะตัวนี้เป็น Gigabyte GA Z87XD3S ตัวนี้เป็น ATX นั่นเองนะครับที่เขาบอกว่า Airflow ระบายความร้อนได้ดีเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีการผ่านอุปกรณ์ใดทั้งสิ้นเพราะปกติเคสทั่วไปเนี่ยจะผ่านในส่วนของฮาร์ดดิสก์จะอยู่ฝั่งนี้เนาะฮาร์ดดิสก์เพียบเลยอ่ะก็คือพัดลมเป่าเข้าก็จะดูดขึ้นก็จะอะไรอย่างงี้แต่นี่คือเข้าปุ๊บออกปั๊บไม่ผ่านอะไรเลยนะฮะก็จะมีกราฟิกการ์ดอยู่นี้นะครับพัดลมที่แถมมาให้ตรงนี้ก็เป็นขนาด140นะครับด้านล่างสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นะครับได้2ชุดนะฮะก็มีเป็นเพจให้อยู่นะฮะก็ติดตั้งในส่วนของ 2.5 ได้เหมือนกันจะมีรูอยู่นะในส่วนของเพื่อนๆนะครับที่ใช้ขนาด 3.5 นะครับเยอะกว่า2ลูกนะฮะก็สามารถเอาไปติดตั้งในช่องไดเบย์ 5.25 ได้นะครับโดยการอะแดปเตอร์ขึ้นมาเองนะทำอะแดปเตอร์ขึ้นมาเองนะฮะเอาล่ะเมื่อกี้ความหนาฝั่งนู้นเราได้4นิ้วหน่อยๆนะฮะฝั่งนี้เราจะได้เยอะแค่ไหนจิ้มข้างในสุดมาถึงตรงนี้ประมาณ8นิ้วเนาะเกือบ8นิ้วโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาประกอบให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะครับเพื่ออะไรเพื่อส่งคืนเขาแล้วพอดีผมลืมไว้โอเคเดี๋ยวผมไปหยิบเจ้าตัว Power Supply แล้วก็ H100i มาดีกว่าครับเอาละฮะนี่ก็คือในส่วนของสายไฟที่ผมซ่อนมาด้านหลังนะคือด้านหน้าเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงด้านหลังเนี่ยคือผมยังจัดไม่เรียบร้อยนะคือจะจัดให้มันแบบออกมาแต่ละเส้นแล้วก็เก็บรัดด้วยเคเบิลไทดีๆก็ได้แต่ว่าตอนนี้ผมรีบนิดนึงก็เลยยัดให้ดูก่อนว่ามันสามารถเก็บได้แบบนี้นะที่โล่งมากอะยังเหลืออีกเยอะเลยอะเยอะแยะมากเลยก็คือเก็บสายในเรื่องเก็บสายเนี่ยผมให้เยี่ยมเลยในส่วนของเรื่องที่เก็บสายเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ถนัดในการเก็บสายหรือว่าเก็บสายไม่เก่งเพียงแค่คุณยันมาข้างหลังยัดมาเลยแล้วก็มาซ่อมในข้างหลังเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเรามันไม่ได้ผ่านทางลมอะไรอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านหน้าที่เราไว้โชว์กันบ้างตัวโชว์เนี่ยผมต้องเรียบร้อยนิดนึงนี่สายไฟที่ลกนี่24ฟินก็ยัดซะเนียนเลย USB 3.0 ก็ไม่มีอะไรมากสายข้างบนยัดขึ้นบนหมดทุกเส้นนะครับจะลกก็มีแต่เนี้ยลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับดูอย่างข้างล่างก็ยัดเก็บเรียบร้อยเลยนะครับคือตอนนี้ผมใช้ออนบอร์ดอยู่ถ้าอย่างใช้การ์ดจอเนี่ยก็เต็มที่สายไฟจะออกมาทางนี้ก็สามารถพับเก็บเข้าไปข้างในได้ครับก็ไม่มีการขวางทางลมแต่ใดๆนะฮะเพราะว่าลมเข้ามาปุ๊บก็อัดการ์ดจอเต็มๆเลยก็ช่วยลดความร้อนได้ด้วยนะครับเอาละฮะนี่คือทั้งหมดของ PC Case ตัวนี้ครับกับ Kabai R540 นะครับจากCorsairนั่นเองเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมในส่วนของคอลัมน์นะครับได้ที่ www.compete.tv.com นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ